เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับไม่งั้นมันไม่อยู่นะนี่แล้วมันก็ดังทีเดียวตึ้มแน่นๆนะครับสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ BYD Dolphin นะครับเบื่อกันหรือยังเบื่อกันหรือยังเดี๋ยวผมจะพามาดูใต้ฝากระโปรงครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับใต้ฝากระโปรงหน้าเนาะเดี๋ยวมาดูกันกดล็อกก่อนนี่ครับปุ่มเปิดฝากระโปรงหน้าครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับหัวเข่าคนขับนะฮะใกล้เคียงหัวเข่าคนขับลงไปเลยบริเวณหน้าแข้งคนขับด้านขวานะครับงัดขึ้นมา2รอบนะครับทั้งเขียนไว้2ครั้งเห็นมั้ยคูณ2เห็นมั้ยงั้นครั้งที่1ครับอีกรอบนึง2ครับแล้วครับปิดประตูจริงๆไม่ต้องปิดก็ได้แต่มันเกะกะนะฮะฝาก็จะอ้าขึ้นมาแบบนี้นี่ไม่ต้องหาสลักนะครับยกขึ้นได้เลยนะครับนี่ยกขึ้นได้เลยนะเดี๋ยวขอค้ำมันก่อนนะครับเอาหัวดันไว้น่าเสียดายที่ไม่มีโชคนะครับต้องเอาหัวค้ำไว้ไม่ถนัดนะฮะนี่ค้ำแบบนี้ครับเหลือค้ำในเมื่อมันไม่มีเครื่องยนต์สันดาปหน้าใต้ฝากระโปรงหน้ามันก็จะโล่งๆแบบนี้นะครับเรามาดูจากซ้ายไปขวากันนะคราวนี้เป็นน้ำฉีดกระจกทั้งหน้าและหลังนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันเบรกนะฮะน้ำมันเบรกส่วนอันนี้เป็นหม้อพักน้ำยาหล่อเย็นนะครับน้ำหม้อน้ำนั่นเองนะครับมีหม้อน้ำนะครับใช้ระบายความร้อนมอเตอร์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นชุดคอนโทรลนะฮะชุดคอนโทรลต่างๆนะฮะสายนั่นก็สายไปหาจุดชาร์จนะครับข้างใต้ชุดคอนโทรลก็จะเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วนะครับเห็นนั่นมากตรงนี้เป็นกล่องฟิลนะครับตรงนี้เป็นชุดคอนโทรลแอร์ชุดระบบแอร์นะครับโทษทีนี่ครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับตรงนั้นมันเป็นอะไรไม่รู้นะใครรู้บอกหน่อยนะครับกล่อง ECU หรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละก็คือหม้อน้ำเนี่ยจะใช้ระบายความร้อนเฉพาะตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับส่วนการระบายความร้อนแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะใช้ระบบแอร์นะครับเพราะเนื่องจากแบตเตอรี่ร้อนเนี่ยมันร้อนได้ทั้ง2ตอนก็คือตอนชาร์จกับตอนขับนะครับก็เลยจำเป็นต้องใช้ระบบแอร์ผมเคยนะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ด้วย DC แล้วแบตเตอรี่มันร้อนเนี่ยผมได้ยินเสียงแอร์ทำงานทั้งที่เราไม่ได้ติดเครื่องเลยคือระบบมันจัดการให้นะครับเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับใต้ฝากระโปรงก็มีอยู่แค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูวิธีปิดฝากระโปรงกันนะฮะดูดิผมจะปิดทีเดียวได้ไหมก็เก็บเหล็กค้ำฝานะครับให้เข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปล่อยฝากระโปรงห่างประมาณ1ฟุตนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับไม่งั้นมันไม่อยู่นะเนี่ยแล้วมันก็ดังทีเดียวตึมแน่นๆนะครับนี่คืออยู่แล้วครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ